ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนี้นะแอนนิชาชาแนลนะคะตอนนี้นิชากำลังทำอะไรคะตกแต่งตกแต่งอะไรคะลูกบ้านบ้านนี่มาดูป๋าสร้างบ้านให้น้องเบบี้ทีนี่คือหลังคาทรงจั่วแล้วสิคะนิชากำลังระเลงสีนะคะวาดรูประบายสีอยู่นะคะนี่นะคะตั้งใจมากเลยค่ะจะให้ใครอยู่บ้างคะเนี่ยหลายตัวเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้นิชาวาดเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีกันนะคะโอเคไหมคะนิชาโอเคค่ะฟิวตอนนี้น้องนิชาระบายสีไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือหลังคาบ้านนะคะหนูยังไม่ได้ระบายตรงนี้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันอันนี้ก็คือหน้าบ้านแล้วก็อันนี้คือใต้หลังคาใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นอันนี้อะไรคะเป็นชั้นสองใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นหน้าต่างหน้าต่างนะคะอันนี้ก็เป็นประตูเปิดหน้าต่างไปหาน้องหน่อยเจ้าเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องมิเชลวันนี้น้องๆเข้ามาอยู่ในบ้านกันนะคะส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยทยอยขนมานะคะเพราะว่ายังไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็เป็นประตูบ้านนะคะน้องนิชาทำประตูบ้านแล้วก็มีประตูด้านข้างเป็นกระจกใช่ไหมคะเปิดยังไงเปิดยังไงคะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีจังเลยท้องฟ้าแจ่มใสนะเด็กๆนะมีความสุขมากเลยได้เข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูนิชาระบายสีกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะนี่งานศิลปะเลยนะคะเนี่ยดูสิคะตั้งใจวาดมากเลยน้องเบบี้ทรีจิ๋วใช่ไหมคะตั้งมาเดาไม่ผิด เป็นลูกเคโลมาลูก น้องนี่มีจินตนาการสูงเลยนะคะเนี่ยว่าแบบก็ต้องดูแบบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนิชาวาดกันต่อค่ะน้องกำลังจะมีชีวิตนี่ตื่นมาก็รีบมาระบายสีก่อต่อนะคะหลังจากที่วันทำเสร็จไปครึ่งนะคะเพราะกล่องใหญ่มากนะคะอันนี้กล่องจากอะไรคะกล่องจากกระเป๋าเดินทางกล่องจากกระเป๋าเดินทางใช่ใบใหญ่มากต้องไปซื้อกระเป๋าเดินทางใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ได้ทิ้งกล่องแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ฮะโอ้ไม่ต้องสแกนหรอกค่ะชาจะให้สแกนอุ้ยอ่ะงั้นดูสิคะดูหน้าดูหน้ามาแล้วมาแล้วมากระลองมากระลองใช่ป่ะเอบีทีไม่ใช่นากระลองนะเราต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะกล่องมันใหญ่พื้นที่เยอะค่ะมากระลองจะหูยาวอ๋อมากระลองจะหูยาวสีจะหมดก่อนไหมคะเนี่ยตัวนี้จะอะไรต่อเนี่ยมีตัวอะไรเอ่ยเบบี้ทีเปล่าตัวเลยมาว่าเบบี้ทีกระต่ายหรือเปล่าคะผิดหรือเบบี้ทีมากระลองมากระลองหูยาวๆใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ม้ากำลังสั่งไปอยู่นะคะเอามาลองสั่งยกบล็อกเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าได้ของมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันนะคะตอนนี้ให้น้องนิชาวาดรูปรอไปก่อน
ผลงานจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเคยตอนนี้บ้านของน้องนิชาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ด้านหลังคาด้านบนนะคะแต่ก็ระบายสีคือไม่ระบายใช่ไหมไม่นิ้วมีตัวอะไรบ้างคะเบบี้ทีมากันเยอะเลยอีกฝั่งนะคะดูสิอันนี้ก็น้องเบบี้ทีจิ๋วแล้วก็น้องเบบี้ทีมากาลองนะคะโอเคอันนี้วาดเบบี้ไหนคะอันนี้วาดนะน้องตั้งใจวาดมากเลยนะคะแต่มันเยอะมากเลยน้องก็เลยบอกว่าขอพักก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเมื่อนิ้วผ่องแล้วก็จะเจาะรูหน้าต่างอ๋อเดี๋ยวมี EP 2นะมีรูหน้าต่างโอเคงั้น EP นี้ขอแค่นี้ก่อนนะตอนนี้เราก็มาดูว่าผลงานชิ้นเอกของนิชาเสร็จแล้วค่ะสาธุถ้าเปิดไงคะลูกสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีค่ะตอนนี้หนูมาแล้วหนูมาเปิดตัวแล้วมีพี่มาด้วยพี่หมีอาจารย์สวัสดีค่ะต่อไปอันนี้ก็เป็นประตูนะแล้วก็เป็นมีกระจกด้วยนะนี่เห็นไหมมีสีด้วยกระจกนี่อันนี้ก็จะมีชั้นลอยนะอันนี้ก็เดี๋ยวป้าจะทำโคมไฟห้อยลงมานะคะแล้วเราดูว่าจะเป็นยังไงนะหรือจะเป็นไฟกระพริบต้องมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนทีนะว่าบรรยากาศกลางคืนจะเป็นยังไงอันนี้เป็นอะไรคะชั้นสองหน้าต่างชั้นสองเปิดได้ไหมแรกจะทำชั้นสามแต่ว่ามาเปิดยังไงคะสวัสดีค่ะไม่มีใครอยู่เลยนี่ยังมีคนอยู่คนอยู่ปิดไว้น่ารักจังเลยกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะวันนี้น้องนิชาและหมาม้าเจี๊ยบขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนให้ดูอะไรคะลูกสวัสดีสว่างจังเลยแดดออกแล้วนี่ให้น้องอีกคนนึงไปอยู่ด้วยอุ๊ยอันนี้ไม่ต้องเอาเข้าไปหรอกลูกนู่นไงตุ๊กตายักษ์ค่ะนี่สีเรนโบว์เลยอ่ะโอ้โหนอนเลยอ่ะนอนเลยอ่ะโอ้ยนอนได้ด้วยอ่ะโอ้ยก้นหนักอ่ะเดี๋ยวมันหล่นโอเคนั่นเดี๋ยวจะเอาเบาๆหนักไปเฝ้าหน้าบ้านละกันค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮ้เฮ้อันนี้ไปกวางมากไปใบกง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 นอนเลยลูก